กลไกกปคตร. อาจารย์มองว่าวันนี้จบแล้วเป็นที่สิ้นสุดไหมครับแล้วข่าวเขาบอกว่า6ต่อ0ครับครับบิ๊กโจ๊กจะขอกลับปรากฏว่าเขาทำถูกต้องแล้วอย่างนี้แฟร์กับบิ๊กโจ๊กไหมคือมันก็เป็นไปตามกฎหมายนะฮะตามคาดนะฮะคณะกรรมการเนี้ยเราพูดคพอะไรกพคตร.เนี่ยชาวบ้านจะไม่รู้จักคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะเมื่อก่อนเป็นอนุกตร.ปัจจุบันยกระดับขึ้นมาเป็นคณะกรรมการนะฮะถ้าวิจัยอะไรไปแล้วเนี่ยผู้มีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งนี้ถ้าไม่ทำเป็นการปฏิบัติไม่ชอบเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าจบแล้วก็โดยข้อเท็จจริงเนี่ยแม้ไม่เรียกว่าศาลแต่ก็ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นใช่ไหมฮะจากนี้ถ้าจะไปร้องนะฮะจะไปฟ้องก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดครับผ่านปกติต้องไปต้องร้องอนุกตร.แล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองชั้นต้นใช่ไหมฮะครับแล้วก็ถึงไปศาลปกครองสูงสุดนี่พาสไปเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็ในทางนิติในเนี่ยถือว่าเป็นที่ยุตินะฮะว่าคำสั่งนั้นชอบนะฮะก็นี่ถ้าจะไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องต่อศาลปกครองก็ว่าไปแต่ระหว่างนี้กระบวนการในการที่จะนำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็นายกมีความชอบธรรมที่จะเดินต่อไปละถ้าพูดตรงๆก็หมายว่าข้อสังเกตของกฤษฎีกาก็ดีความเห็นของคนนู้นคนนี้ก็ดีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอาจารย์ถ้าจะมองในเชิงการเมืองอ่ะตอนนั้นอาจารย์วิษณุออกมาพูดในลักษณะนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดถึงอาจารย์วิษณุแต่พูดตรงนั้นมันก็เหมือนทำให้หลายคนก็มองว่าเออบิ๊กโจ๊กก็อาจจะมีหวังผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้งานบิ๊กโจ๊กตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังเหมือนก็ถอยไม่ใช่เรามองแบบนี้พอได้ไหมอาจารย์คือจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบเขาก็ไม่กล้าพูดว่าไม่ชอบกฤษฎีกาถ้าสังเกตดีนะเขาตั้งเป็นข้อสังเกตคือเรื่องนี้ถ้าไม่มีโปรเซสเรื่องการนำขึ้นทูลเก้ามันก็จบละหลายคนก็ถูกอ่อยการไปนะฮะในคำสั่งของคุณสุเชษก็มี4-5คนนะครับที่ไม่ต้องทูลเกล้านะฮะก็ออกไปเลยเพราะไม่ถึงระดับรองใช่ไหมครับอาจารย์ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นไปครับพระราชบัญญัติใหม่นะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะก็กระบวนการก็เดินไปกระบวนการทางวินัยก็ต้องรีบเดินครับนะฮะที่จะสอบสวนเนี่ยแล้วมีคำสั่งนะฮะไล่ออกปลดออกเรียกว่าไปแล้วจะไปร้องจะไปอะไรคุณสุเชษทางเดิมคุณสุเชษก็คือไปสู้ในเรื่องของปปช.ครับครับนะฮะไปสู้ปปช.จะไปชี้แจงจะไปต่อสู้คดีหรือจะไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะถูกไหมถ้าปปช.นั้นชี้ว่านะไม่มีมูลความผิดตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจส่งไปก็จบเลยนะครับคุณสุเชษสามารถขอกลับเข้ารับราชการได้ครับครับอาจารย์ครับถ้ามองในแง่ของกติกาตรงนี้ก่อนสิ่งที่คณะกรรมการออกมาจะเรียกว่าวินิจฉัยวันนี้ให้บิ๊กโจ๊กยังไงก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้เนี่ยอาจารย์มองว่ากลไกแบบนี้แฟร์ไหมครับแล้วประชาชนได้เห็นแล้วก็ติดตามทั้งในเชิงของมิติการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนนักกฎหมายใหญ่ก็พูดอย่างคนนึงก็พูดอย่างแต่สุดท้ายคนที่ฟันธงนี้คือ6ท่านเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับต้องเรียนท่านผู้ชมอยู่นะครับว่ากปคตร.ตัวเต็มเหมือนที่ท่านเคยบอกคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นไปตามกฎหมายตำรวจฉบับปี2565ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีคำวินิจฉัยเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้กรณีผู้ถูกวินิจฉัยว่ามองว่าไม่เป็นธรรมอย่างรองโจ๊กเนี่ยสามารถถอนคำสั่งได้อย่างศาลปกครองสูงสุดฉะนั้นในส่วนที่ถามว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องเรียนว่าคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยนะครับมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งนะครับส่วนที่บอกว่าจะรู้จักใครอะไรยังไงเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราเกิดมากว่าจะมาเติบโตถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าในจุดที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเห็นชอบหรือเห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของระเบียบและกฎหมายนั้นๆแต่แน่นอนนะวันนี้ก็เห็นตรงกันว่ามีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าคำสั่งที่รองผบ.ตร.ณขณะนั้นเนี่ยมีการสั่งการให้ออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วครับฉะนั้นก็หมายความว่าณวันนี้รองโจ๊กท่านต้องเดินต่อโดยการยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับครับอาจารย์มองว่าเส้นนี้หลายคนก็บอกว่ายังไงก็ไม่ทันกับการที่จะเข้าคิวเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศาลปกครองสูงสุดต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับคือโดยปกติก็มีระยะเวลาในการพิจารณาอยู่นะครับแต่แน่นอนโดยกรอบกฎหมายเนี่ยรองโจ๊กท่านก็ต้องรีบดำเนินการภายในระยะเวลา90วันครับอาจจะมีการยื่นคำร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ต้องมาดูทีนึงนะครับว่าจะมีผลเป็นอย่างไรแต่แน่นอนครับนับจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสิงหาแล้วนะครับกันยาสิ้นกันยาก็จะต้องมีผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านใหม่หรือถ้ายังไม่มีก็ต้องมีรักษาการมาก่อนเพื่อจะสรรหาท่านใหม่นะครับแน่นอนครับก็ต้องมาดูผมว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวมากๆว่าจะทันหรือไม่ทันแต่แน่นอนในการถ้าเกิดสมมติทันคนที่จะเป็นการหยิบ
ชื่อผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีคำถามอีกสมมตินะครับว่าท่านรองโจ๊กกลับมาจะเป็นอุโสลำดับหนึ่งถ้าท่านนายกหยิบชื่อรองโจ๊กมาลำดับหนึ่งตามนั้นก็มีคำถามตามมาแน่ๆว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาครับแต่บิ๊กโจ๊กเองนะตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้เองก็หลายคนก็ตามกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการวินิจสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยที่มีท่านรองผบตร.ผู้บริหารคณะเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีการประชุมกำหนดวันเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาละทีนี้หลายคนก็บอกว่าโดนแล้วอ่ะที่เหลือก็ค่อยๆมาเป็นทีละชุดทีละชุดทีละชุดถ้าให้ประชาชนติดตามเนี่ยเราจะได้เห็นการดำเนินคดีหรือว่า พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กยังไงบ้างเรื่องเส้นเงินเรื่องลูกน้อง5คนรวมถึงตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากรองโจ๊กท่านเองท่านก็ถูกกล่าวหานะครับครับอย่างที่ท่านผู้ชมเราทราบกันอยู่แล้วรวมทั้งผู้ตั้งบัญชาเองก็ถูกกล่าวหาเพราะผัวพันเกี่ยวกับเส้นเงินเว็บพนันออนไลน์ครับแต่อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็มีท่านผบ.ท่านก็ถูกกล่าวหาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาดูว่าเรื่องคดีเนี่ยมีความคืบหน้าเหมือนกันหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับอาจารย์มองว่าถ้าบิ๊กโจ๊กจะโดนคนอื่นๆก็ต้องโดนด้วยเอาอย่างนี้ให้มันได้เห็นสมควรกันแค่ผมจะไม่เรียนว่าอย่างนี้นะครับผมจะเรียนว่าอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวผมรู้จักกับรองโจ๊กเป็นการส่วนตัวครับรู้จักกับท่านผบ.ตร.เป็นการส่วนตัวแต่ด้วยการดําเนินการเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยก็เป็นคําถามไม่ได้ถูกมั้ยครับถ้าอีกท่านหนึ่งโดนข้อกล่าวหาเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรเพราะตรงประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าก็ในเมื่อตำรวจเนี่ยถูกกล่าวหาซะเองโดยเฉพาะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศพลตำรวจเอกมีหน้าที่ในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์เม็ดเงินฟอกเงินผมว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะสร้างค่านิยมมาตรฐานใหม่ไหมล่ะครับ